เราก็ระวังไว้อย่างนั้นคนไม่ระวังผลเพื่อเกิดเดี๋ยวก็ทุกข์เกิดขึ้นเพราะไม่ศึกษาให้รู้แม้ไม่ทุกข์ไม่สุขเกิดขึ้นแก่เราเวลามันอยู่เฉยๆก็ดีแล้วก็เตรียมตัวศึกษาพิจารณาดูว่าสิ่งนี้เป็นจารักนั้นกันเพื่อจะให้จิตของเรานี่ยอมรับจะรู้ตามสภาวะความเป็นจริงนั่นเองถ้าเขารู้ตามความเป็นจริงแล้วเขาก็สบายเฉยๆทุกข์เกิดขึ้นก็จะเฉยๆแต่ควรกินอยู่กินยาแล้วก็รู้ทุกข์เกิดขึ้นก็พยายามที่จะศึกษาให้รู้อยู่เฉยๆก็ศึกษาให้รู้ตรงที่เราจะทำยังไงที่ให้เรารู้และเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเกมตามสภาวะความเป็นจริงทั้งนั้นถ้าเรารู้ความเป็นจริงแล้วสิ่งนี้พวกทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นจิตใจของเราก็ไม่หวั่นไหวจะมาสอนที่ใจของเราให้ศึกษาให้รู้เท่านั้นเองส่วนธรรมชาติของเขาทั้งทุกข์และทั้งสุขในทุกข์ในสุขเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นธรรมดาของเขาพวกเราก็ศึกษาให้รู้มันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้เข้าใจในเวทนาขันธ์นี้ถ้าองค์พระรักษ์ปล่อยไว้ได้อันนี้เราไปศึกษาอย่างนี้เองเพื่อจะทำให้พวกเราสบายในปัจจุบันศึกษาให้รู้ถ้าใครรู้มันทำให้ตัวเองสบายสบายเกิดขึ้นเดิมนี้เกิดขึ้นนี้ตั้งนี้ระดับไปอยู่ตรงเดิมอันนี้เกิดขึ้นตั้งก็ดับไปนั้นเดิมนี้เกิดขึ้นตั้งก็เป็นไปอยู่อย่างเดิมนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แหละตามธรรมชาติของมันเมื่อจิตใจของเรานั้นมั่นใจแน่นอนเป็นอย่าง